กิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันนี้และตลอดระยะเวลาอีก4วันจากนี้ไปรวมเป็น5วันนั้นเราเรียกว่ากิจกรรมที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานถกไตรรงค์ให้แก่ประเทศไทยซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ควรแก่การรำลึกถึงรำลึกถึงองค์พระผู้พระราชทานถกไตรรงค์รำลึกถึงความสำคัญและประวัติของถกไตรรงค์แล้วก็รำลึกถึงความเป็นชาติซึ่งมีถกไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในจำนวนหลายสัญลักษณ์แต่กรุณาทราบว่าเป็นการจัดย้อนไปเพื่อรำลึกถึงวันที่28กันยายนทำไมถึง28กันยายนเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อ102ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานก่อกำเนิดธงไตรรงค์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยการตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับธงธงที่ว่านี่คือธงชาติหรือธงไตรรงค์จริงอยู่วันที่กฎหมายเริ่มใช้บังคับนั้นเป็นอีก30วันถัดไปแต่กฎหมายนี้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นับมาถึงปัจจุบันนี้102ปีเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้จักคำว่าธงไตรรงค์ธงชาติดังนั้นเมื่อปี2559ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนใจประวัติศาสตร์สนใจเกี่ยวกับความเป็นชาติสนใจเกี่ยวกับความมั่นคงก็ทำหนังสือถึงรัฐบาลขอให้รัฐบาลจัดให้ดีวันที่ระลึกแห่งการพระราชทานธงไตรรงค์ขึ้นซึ่งจะบรรจบครบ100ปีหรือ1ศตวรรษในวันที่28กันยายนพ.ศ. 2560รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเพราะการที่จะกำหนดวันใดเป็นวันสำคัญนั้นจะต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีฉะนั้นจะเป็นวันปิยมหาราชจะเป็นวันที่ระลึกถึงการทำยุทธาธิของสมเด็จพระนเรศวรวันสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือแม้แต่วันมาฆบูชาวิสาขบูชาอะไรก็ตามที่เป็นวันสำคัญของชาติจะต้องอาศัยมติคณะปรีรับรองคณะปรีจึงได้มีมติรับรองว่าให้วันที่28กันยายนของแต่ละปีนับแต่นั้นไปเป็นวันที่ระลึกถึงการพระราชทานธงไตรรงค์จะคิดสั้นๆว่าวันธงไตรรงค์ก็ได้โดยเริ่มเอาปี2560เป็นปฐมฤกษ์หรือเป็นปีแรกเพราะปีนั้นเป็นปีที่ธงไตรรงค์มีอายุครบ100ปี1ศตวรรษพอดีหลังจากนั้นก็เลยมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาทุกปีเมื่อปีที่แล้วก็มีการจัดอย่างนี้จัดที่นี่ในโอกาสครบ101ปีปีนี้ครบ102ปีปีหน้าก็ครบ103ปีท่านผู้บังคับการวชิรวุฒิวิทยาลัยได้บอกผมเมื่อสักครู่ว่าวชิรวุฒิวิทยาลัยยินดีที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปซึ่งในนามของรัฐบาลก็ต้องขอขอบพระคุณวชิรวุฒิวิทยาลัยเป็นอย่างมากเพราะว่าการมาจัดกิจกรรมที่สถาบันอย่างนี้แห่งนี้เป็นเกียรติเป็นสิริมงคลและถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เราลำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์องค์พระผู้พระราชทานก่อกำเนิดธงไตรยลงได้อย่างเหมาะเจาะงดงามจะมีการจัดขึ้นหลายแห่งตามที่ท่านประหลัดสำนักนายกรีได้รายงานเมื่อสักครู่ในส่วนกลางเราใช้วชิราวุธวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครนี้เป็นส่วนกลางเป็นเพียงศูนย์กลางแต่การเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้เชื้อเชิญจากที่ต่างๆมากันมากมายตำรวจทหารนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนจิตอาสาข้าราชการจากทุกที่มาร่วมกันที่นี่นอกจากนั้นต่อไปก็จะมีการจัดในต่างจังหวัดหรือในภูมิภาคภาคอีสานก็ไปจัดที่จังหวัดขอนแก่นภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคใต้จัดที่จังหวัดเพชรบุรีความจริงตั้งใจจะจัดที่ใต้ไปกว่านั้นแต่คงจะไม่สะดวกในการเดินทางก็เลยใช้เพชรบุรีเป็นศูนย์กลางแต่ก็มีนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนจิตอาสาข้าราชการจากทั้ง14จังหวัดในภาคใต้ขึ้นมาร่วมกิจกรรมที่เพชรบุรีก็เป็นอันว่าจัดอย่างนี้ได้จัดกันทั่วทั้งประเทศแล้วส่วนปีต่อๆไปจะดัดแปลงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรีในฐานะที่เป็นหน่วยงานซึ่งรับมอบหมายจากรัฐบาลจะเป็นหารือกับผู้เกี่ยวข้องและปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมต่อไปท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับผมได้พูดหลายครั้งถึงวันที่28กันยายนวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460เป็นวันที่รัชกาลที่6ได้ทรงคิดประดิษฐ์และขอพระราชทานธงไตรยให้แก่ชาติไทยด้วยการกล่าวเป็นพระราชบัญญัติคำถามก็มีว่าแล้วก่อนนั้นนั้นประเทศไทยมีธงใช้หรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคำว่าธงถอธงอมูแปลว่าเครื่องหมายซึ่งใช้สื่อความหมายเพราะฉะนั้นธงอาจจะเป็นผืนผ้าก็ได้เป็นกระดาษก็ได้เป็นโลหะก็ได้แต่ต้องการใช้เพื่อสื่อความหมายต้องการใช้เพื่อส่งสัญญาณแทนคำพูดแทนการบอกกล่าวเพราะธงนั้นเมื่อชักหรือเชิญขึ้นสู่ที่สูงแล้วมันมองเห็นได้ในรัศมีที่กว้างไกลสมัยก่อนเราไม่มีไมโครโฟนสมัยก่อนเราไม่มีลำโพงสมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนเราไม่มีโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารหรือบอกความไม่ว่าจะเป็นความอะไรก็ตามให้คนที่อยู่ในรัศมีไกลๆหรือระยะทางห่างไกลนั้นไม่สามารถที่จะตะโกนหรือบอกกันได้ก็เลยต้องใช้วิธีชักธงขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายสื่อสารแทนคำพูดหรือแทนการกระทำแต่ว่าเวลาชักขึ้นแล้วมันต้องเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารเพราะถ้าผู้รับสารไม่เข้าใจความหมายชักขึ้นมายังไงก็แปลไม่ออกว่าต้องการจะบอกอะไรมันก็สู้คำพูดไม่ได้แต่เมื่อพูดไม่ได้เพราะว่าระยะทางมันไกลมันก็ต้องหาทางทำให้เข้าอกเข้าใจตรงกันให้ได้แล้วก็เป็นการดีที่ในเวลาต่อมาเกิดมีการสร้างความเข้าใจกันได้ทั่วโลกว่าถ้ามีการใช้วัตถุนี้เพื่อสื่อสารแล้วสารสเสือสระรอเรือนั้นมีความหมายว่าอะไรเป็นอันเข้าใจกันเช่นถ้ารบกันสู้กันอีกฝ่ายชักธงสีขาวขึ้นเป็นการเข้าใจทั่วว่าเขายอมแพ้เพราะถ้าอีกฝ่ายเข้าใจว่าชักธงสีขาวขึ้นแปลว่าฮึดสู้
มันคงตายกันเป็นเดือนแต่เมื่อเข้าใจกันว่าชักธงสีขาวขึ้นแปลว่ายอมแพ้อีกฝ่ายก็ลดราวาสอบไม่ห้ามหันมีทาราวีกันต่อไปหรือในที่ใดก็ตามที่ชักธงสีแดงขึ้นก็เป็นอันเข้าใจตรงกันว่าอันตรายวันนี้ตามชายหาดชายทะเลถ้ามีคลื่นยักษ์มีปลาฉลามหรือมีพยันตรายจากท้องทะเลคืบคลานเข้ามาผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะชักธงสีแดงขึ้นตามชายฝั่งเมื่อทุกคนรู้เห็นก็เข้าใจตรงกันว่าต้องการสื่อสารว่าอย่างไรก็พากันวิ่งหนีขึ้นฝั่งขึ้นบกธงจึงเป็นวัตถุที่ใช้สื่อสารสำหรับระยะทางไกลๆและสิ่งที่จะแสดงถึงความเป็นระยะทางไกลๆอย่างสำคัญที่สุดก็คือเรือเพราะฉะนั้นธงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเรือเป็นการชักขึ้นที่เรือลำหนึ่งเพื่อให้เรือลำอื่นที่ผ่านมาหรือผู้คนบนฝั่งได้รับรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาจึงคิดว่าวัสดุหรือวัตถุที่น่าจะใช้ทำเป็นธงก็ควรจะต้องเป็นสิ่งที่คงทนถาวรไม่ใช่ว่าพอลมพัดก็ฉีกขาดแปรหายไปขณะเดียวกันถ้าสามารถโบกพลิ้วสะบัดไปตามแรงลมได้จะยิ่งทำให้จับตาจับใจคนที่มองเห็นสะดุดตาสะดุดใจคนที่มองเห็นได้ดีกว่าการใช้วัตถุอื่นเช่นโลหะหรือกระดาษดังนั้นธงตั้งแต่รุ่นแรกๆแล้วจึงใช้ผืนผ้าแล้วก็มากำหนดสีสันกันว่าสีนี้หมายถึงอะไรหรือแสดงอะไรนั่นคือสารที่ต้องการจะสื่อถึงกันเมื่อใช้ในเรือในน้ำในทะเลได้ต่อไปก็มาใช้บนบกได้แล้วก็มีการดัดแปลงใช้ในโอกาสหน้าที่ต่างๆทั่วไปธงจึงเกิดขึ้นเป็นสากลมาตั้งแต่โบราณกาลแม้กระทั่งเวลาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลไม่ว่าในประเทศไหนก็ตามจะเสด็จพระราชดำเนินไปไอ้ที่จะให้คนไปบอกกล่าวปากล้อว่ามีขบวนเสด็จแล้วบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วบางทีมันก็ต้องเดินทางสัญจรกันไกลก็ใช้วิธีชักธงนำหน้าบางทีก็ถือทหารถือธงขี่ม้านำหน้าแต่ธงนั้นต้องเป็นสัญลักษณ์พิเศษให้รู้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ถ้าไม่ใช่พระมหากษัตริย์ก็ต้องสัญลักษณ์พิเศษว่าเป็นบุคคลสำคัญตำแหน่งอื่นมันก็เกิดธงประจำตำแหน่งขึ้นต่อมาเมื่อมีการรบรากันการที่จะให้ทหารฝ่ายหนึ่งซึ่งมีหลายพันสู้กับทหารอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีเป็นหมื่นสามารถจำแนกแยกออกว่าใครอยู่ฝ่ายไหนจะได้ไม่ต่อสู้กับพวกเดียวกันก็มีธงเกิดขึ้นต่างฝ่ายต่างมีธงให้รู้บางครั้งก็ดัดแปลงเอาธงไปทำเป็นปลอกแขนเหล่านี้คือวัตถุหรือวัสดุที่ส่งสัญญาณบอกความหมายว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรทั้งสิ้นและเราเรียกสิ่งเหล่านี้เองว่าคือธงเป็นการแสดงฝักฝ่ายให้รู้ว่าฝ่ายนี้คือชาตินี้ประเทศนี้กลุ่มนี้หมู่นี้ไม่ใช่กลุ่มอื่นหมู่อื่นประเทศอื่นชาติอื่นธงชาติจึงเกิดมีในนานาประเทศมาตั้งแต่โบราณแล้วเพื่อแยกฝรั่งเศสออกจากอังกฤษแยกอังกฤษออกจากเยอรมันแยกเยอรมันออกจากญี่ปุ่นแยกญี่ปุ่นออกจากจีนเขาจึงมีธงประจำชาติใช้กันทั่วไปปักในเรือก็รู้ว่าเป็นเรือประเทศอะไร
นำหน้ากองทัพก็รู้ว่าเป็นกองทัพที่มาจากประเทศอะไรสำหรับไทยเรานั้นในอดีตกาลเราไม่ได้มีธงประจำชาติมาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะสื่อสารหรือสำแดงความเป็นไทยความเป็นสยามความเป็นอยุธยาก็สังเกตมาจากการแต่งตัวส่วนใหญ่เรารบกับพม่าก็อาจจะดูง่ายหน่อยว่าถ้านุ่งสลุงแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามถ้าไม่นุ่งสลุงแล้วก็คนไทยอย่างนั้นก็พอจะจำแนกกันได้โดยไม่ต้องถือธงแล้วเราก็ไม่ค่อยจะรบกับคนอื่นก็เช่นกันถ้ารบกับประเทศอื่นที่เขาก็ไม่ได้นุ่งสลุงเผลอๆฆ่ากันเองนะเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้านุ่งสลุงแล้วก็พกหัวเรารู้แล้วยังไงก็ศัตรูมันก็เป็นมาอย่างนั้นจนกระทั่งภายหลังจึงเกิดความจำเป็นที่ต้องมีธงชาติขึ้นแล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ซึ่งน่าจะแบ่งออกได้เป็น6ยุคสมัยยุคที่1ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้ว่าเราเริ่มมีธงขึ้นใช้เป็นธงประจำชาติไกลๆที่ชัดใช้คำว่าไกลการก็เพราะว่าไม่ได้ประกาศเป็นทางการแต่ก็ถือว่านั่นแหละยุคที่1เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะฉะนั้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองสมัยสมเด็จพระนเรศวรสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเราไม่มีธงใช้มาเกิดธงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เมื่อเราเริ่มค้าขายกับฝรั่งเศสอัศเดิมเริ่มแรกก็คือเรือฝรั่งเศสแล่นเข้ามาจนกระทั่งมาจอดอยู่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาจอดอยู่แถวๆที่ปัจจุบันคือสะพานพุทธหรือปัจจุบันคือโรงเรียนราชินีหรือปัจจุบันคือปากคลองตลาดเรือฝรั่งเศสมาจอดแล้วก็แน่นอนฝรั่งเศสเขามีธงฝรั่งเศสเขาก็ชักธงฝรั่งเศสเข้าใจว่าเป็นธงเฟเดรีซึ่งเป็นตราดอกไม้ประจำกษัตริย์ฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสชักธงขึ้นในเรือแล้วก็ยิงสลุดเพื่อบอกให้รู้ว่าฝรั่งเศสมาแล้วทำเนียมชาวเรือเขาก็จะต้องให้ประเทศเจ้าภาพชักธงของตนคือของเจ้าภาพขึ้นแล้วยิงสลุดต่อที่แรกเราก็งงๆอยู่ว่าฝรั่งเศสชักธงขึ้นบนเรือแล้วเราจะให้ทำอะไรถ้าเดาเขาก็คงจะมีทหารไทยไปยืนบนป้อมแล้วก็กวาดมือเรียกป้อมที่ว่านั้นสร้างเมื่อต้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ชื่อว่าต้องวิเชียรสมัยตอนเรือฝรั่งเศสมาป้อมนั้นก็ชื่อว่าป้อมวิเชียรเพราะว่าพระยาวิเชียรคอนสแตนตินฟอลคอนเป็นผู้บัญชาการที่สร้างขึ้นซึ่งแบบนี้ป้อมนั้นก็อยู่ตรงที่ที่เป็นกองทัพเรือฝั่งธนบุรีแต่ภายหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่โปรดคำว่าป้อมวิเชียรโปรดป้อมแต่ไม่โปรดชื่อถือว่าวิเชียรนั้นเป็นมรดกของต่างชาติหรือฝรั่งโปรดให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งก็ยังมีให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันนี้บริเวณที่เรียกกันว่าพระราชวังเดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือตอนหลังก็ได้ความว่าตามธรรมเนียมแขกมาเยือนเราต้องชักธงขึ้นแล้วก็ยิงสลุดต่อไอ้ยิงสลุดเราทำเป็นเพราะเราก็มีปืนใหญ่เหมือนกันเราก็จัดการยิงสลุดแล้วก็ชักธงทีนี้มันไม่มีธงเพราะเราไม่เคยมีแล้วไม่เคยรู้จักก็หันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังเห็นธงใครก็ไม่รู้วางอยู่พื้นก็ชักขึ้นด้วยความกระยิบยิ้มย่องฝรั่งเศสตกใจทั้งลำเรือเพราะธงที่ทหารไทยบนป้อมวิชัยประสิทธิ์
หรือป๊อปวิเชียรชักขึ้นนั้นเป็นธงพอลดาเวลานั้นในยุโรปฝรั่งเศสรบกับฮอลันดาอยู่ก็ตกใจสถานการณ์ทั้งบางเรือฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็ส่งคนขึ้นมาบอกที่ป้อมว่าเอาธงลงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เอาธงลงเรือจะไม่เข้าไปและจะเลิกคบค้าดีไม่ดีอาจจะถล่มป้อมวิเชียรเอาเราก็ถามว่าจะให้ทำยังไงก็บอกให้ชักธงอยุธยาขึ้นมันไม่มีก็หาให้มันมีสิก็เลยต้องควานหากันใหญ่จะชักอะไรดีขึ้นมาสักการะหาไม่หามาก็เจอผ้าสีแดงผืนนึงผมก็จะผมผ้าขาวใครสักคนก็ชักธงสีแดงผืนนั้นขึ้นฝรั่งเศสไม่เคยเห็นก็นึกว่าอย่างน้อยก็ไม่ใช่ฮอลันดาแล้วเราก็ยิงสลบต่อเรือฝรั่งเศสก็ยิงสลบตอบด้วยเป็นอันว่าคบกันได้ด้วยธงแดงผืนนั้นจึงถือว่าธงสีแดงนั้นเป็นธงประจำอยุธยาหรือชาติไทยผืนแรกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่ดีนะที่ไม่หันไปเจอธงสีแดงผ้าสีแดงถ้าเกิดไปเจอลายสก๊อตหรือเป็นรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างก็คงจะชักอันนั้นอ่ะเป็นธงชาติไทยสืบมานี่คือยกที่หนึ่งแล้วเราก็ใช้มาตลอดครับคราวนี้เมื่อใครมาคบกับเราหรือใครมาเราก็ชักธงแดงด้วยความกระหยิบยิ้มย่องพระเจ้าก็ผ่านแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์พระเทพราชาพระเจ้าเสือพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็ผ่านรัชกาลพระเจ้าหลวงจุฬาภรณ์พระเจ้าเอกทัตสิ้นอยุธยาขึ้นรัชกาลพระเจ้าตากสินเราก็ยังชักธงแดงนั่นแหละตลอดมาเรือไทยไปค้าขายเมืองจีนก็ชักธงแดงไปเพราะรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ดีเมื่อขึ้นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์แบบนี้ก็จะเป็นยุคที่สองของธงชาติไทยรัชกาลที่หนึ่งนั้นท่านเคยเป็นเจ้าพญาจักรีมาก่อนต่อมาได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต่อมาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นรัชกาลที่หนึ่งต่อมาทรงย้ายราชธานีจากฝั่งธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพทรงสร้างค่ายภูประตูหอรบสร้างวัดสร้างวังพนุบำรุงพระนครรบทัพจับศึกแล้วก็ทรงพระราชดำริว่าบัดนี้กรุงรัตนโกสินทร์ควรจะต้องมีธงแบบใหม่เพราะธงสีแดงล้วนๆนั้นยังไม่สวยสดงดงามยังไม่สง่างามได้มีพระราชดำริว่าพระมหากษัตริย์ของสยามประเทศนั้นถือกันมาตลอดว่าคือสมเด็จพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดตามธรรมเนียมพราหมณ์ชื่อพระเจ้าแผ่นดินก็ยังเรียกว่าสมเด็จพระรามาธิบดีคือพระรามซึ่งเป็นชื่อพระนารายณ์พระนารายณ์นั้นมีอาวุธที่สำคัญคือจักรคว้าออกไปสามารถตัดอะไรได้ขาดหมดประหารศัตรูสิ้นไปได้ตลอดเหมือนอย่างที่สมัยหนึ่งพระนารายณ์ถูกใช้ให้ไปปราบยักษ์คืออสูรตนหนึ่งใครฆ่าก็ไม่ตายเพราะว่าอสูรนั้นได้กินน้ำทิพย์เข้าไปอสูรนั้นมีชื่อว่าพระราหูพระนารายณ์ถูกพระพุทธเจ้าใช้ให้ไปสู้กับพระราหูสู้ยังไงก็ปราบพระราหูไม่ได้ในสุดพระนารายณ์ถูกคว้านจับไปจับตัดพระราหูขาดเป็นสองท่อนเราจึงเห็นรูปพระราหูเป็นยักษ์ครึ่งตัวคือครึ่งบนครึ่งล่างไม่มีขาดหายไปแล้วก็ลอยไปลอยมาอยู่ในเล่าก็เล่าต่อไปเลยว่าเดิมทีพระนารายณ์ก็ไม่รู้หรอกว่าอสูรพระราหูเนี่ยแอบกินน้ำทิพย์ท่านคงเคยได้ยินเรื่องการกินน้ำทิพย์นะเกิดขึ้นเมื่อเนื่องจากมีการกวนน้ำทิพย์
เมื่อกวนไปกวนมาน้ำทิพย์ก็เกิดขึ้นใครไม่กินน้ำทิพย์จะไม่ตายวิธีกวนคือเอาภูเขาเนี่ยมาเป็นแกนแล้วก็ไปเอาพญานาคมาพันแล้วก็จับพญานาคเนี่ยปั่นรอบภูเขาภูเขาอยู่กลางน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์มันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาเทวดากับยักษ์จับมือร่วมกันเพื่อจะเอาน้ำทิพย์มากินแล้วก็จะไม่ตายทีนี้มันก็ต้องมีคนจับหัวพญานาคและจับหางพญานาคเทวดาฉลาดกว่ายักษ์เทวดาก็เลยออกอุบายว่าให้พวกยักษ์เนี่ยมีเกียรติให้จับทางฝั่งหัวเทวดายอมไปจับทางท้ายคือฝั่งหางพอปั่นไปปั่นมาแรงปั่นแรงเสียดสีและความร้อนทำให้พญานาคพ่นไฟออกมาไอ้ไฟมันพ่นทางปากครับปรากฏยังไม่ทันจะได้น้ำที่อสงตายหมดแล้วก็เทวดารอดหมดเพราะมาปั่นทางหางเป็นที่มาของสำนวนว่าถือหางตั้งแต่บัดนั้นมาคือถือหางมาปลอดภัยถือหัวเนี่ยสวยปั่นไปปั่นมาในสุดน้ำทิพย์ก็เกิดขึ้นพอน้ำทิพย์เกิดขึ้นก็มียักษ์ตนหนึ่งคือพระราหูเนี่ยเห็นเข้าก็แอบมากินน้ำทิพย์ไม่มีใครเห็นแต่มีเทวดาที่ลอยบนฟ้าสององค์เห็นองค์หนึ่งคือพระอาทิตย์อีกองค์หนึ่งคือพระจันทร์พระอาทิตย์กับพระจันทร์ก็เลยไปบอกพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าโกรธมากหาว่านอกกติกาจึงใช้ให้พระนารายณ์เอาปราบพระนารายณ์ก็เลยคว้าจับตัดพระราหูออกเป็นสองท่อนพระราหูก็ไม่โกรธพระนารายณ์ดำไปโกรธพระจันทร์กับพระอาทิตย์ที่ปากบอดจึงไล่นับพระจันทร์และพระอาทิตย์ตั้งแต่บัดนั้นมาเกิดเป็นสุริยุปราคาจันทรุปราคานี่เล่าให้ฟังเฉยๆใครอยากเชื่อผมจะนะผมต้องการจะพูดประโยคเดียวพระนามพระนารายณ์มีจักเป็นอาวุธเพื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกมหาราชกาลที่หนึ่งจึงมีพระราชดำริว่าคำว่าจักรีนั้นเป็นคำพิเศษเพราะนอกจากว่าจะแปลว่าผู้มีจักเป็นอาวุธมันก็ตรงกับที่พระองค์เองเคยเป็นเจ้าพญาจักรีมาก่อนและเมื่อครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีก็ตรงกับพระนารายณ์เพราะฉะนั้นราชวงศ์ของพระองค์จึงควรจะชื่อว่าราชวงศ์จักรีจักจึงเป็นอาวุธอันสำคัญดังนั้นยกที่สองของธงชาติจึงมีว่ารัชกาลที่หนึ่งโปรดให้เปลี่ยนธงชาติจากธงพื้นสีแดงล้วนๆเป็นการมีจักรสีขาวอยู่ตรงกลางนั่นคือสมัยที่สองของธงชาติไทยเป็นผ้าสีแดงและมีกงจักรสีขาวอยู่ตรงกลางพอขึ้นถึงรัชกาลที่สองก็จะเป็นยุคที่สามพระราชการที่สองนั้นมีบุญญาธิการเมื่อขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่นานก็สามารถเจอช้างเผือกถึง3เชือกใครที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วได้ช้างมามากถือว่ามีพระบารมีสูงในสมัยอยุธยาเราเคยมีพระเจ้าช้างเผือกแล้วองค์หนึ่งคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่นานก็จับได้ช้างเผือกจนกระทั่งพระบ้านต้องส่งทูตมาขอช้างไปเราไม่ให้จึงได้เกิดสงครามสู้กับพม่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาและการที่สองได้ช้างเผือกมาสู่พระบารมีถึง3เชือกจึงโปรดให้เปลี่ยนแบบธงชาติเป็นยุคที่3พื้นยังสีแดงในอยุธยาก้มจับสีขาวตรงกลางยังอยู่เหมือนการที่หนึ่งแต่โปรดให้ใส่ช้างเผือกสีขาวใส่ลงไปในกงจักรนี่เป็นรูปแบบธงชาติยุคที่3ในสมัยรัชกาลที่2พอขึ้นรัชกาลที่3ก็จะเข้าสู่ยุคที่4เพราะว่าในยุคที่4ซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ที่4ที่5แล้วก็ไปจนถึงรัชกาลที่6
ยุคที่รัชกาลที่3และรัชกาลที่4ได้มีพระราชดำริว่ากองจักรนั้นเป็นอาวุธของพระผู้เป็นเจ้าคือพระนารายณ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของสูงไม่ควรจะไปอยู่ในธงซึ่งธงนั้นชาวบ้านร้านช่องอาจจะชักขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นดูไม่สมกับที่จะเอากองจักรไปใส่ไว้ในธงให้ชักกันดังดื่มทั่วไปจึงโปรดให้เอากองจักรออกเมื่อเอากองจักรออกมันก็เหลือช้างที่รัชกาลที่สองใส่เข้าไปไอ้ตอนที่ใส่เข้าไปสมัยกาลที่สองเนี่ยช้างมันไปอยู่ในกองจักรกองจักรมันเล็กอยู่แล้วช้างก็เล็กเข้าไปอีกฉะนั้นเมื่อสมัยกาลที่สามที่สี่เอากองจักรออกช้างจะปล่อยตัวเล็กเท่านั้นไม่ได้ก็ปล่อยให้ขยายช้างให้ใหญ่ขึ้นจนเกือบเต็มถึงธงชาติแต่พื้นยังเป็นสีแดงช้างเป็นช้างสีขาวไม่ทรงเครื่องอะไรทั้งสิ้นเป็นช้างขาวธรรมดาหันหน้าเข้าหาเสาธงหางก็ไม่ยกนะหางปล่อยลงเป็นช้างเปล่าเกลี้ยงเรียกว่าช้างปล่อยหรือช้างเปล่าช้างเปล่าคือปล่อยเปลือยหรือเรียกว่าช้างปล่อยคือปล่อยมาโดยไม่มีการผูกล่ามอะไรไว้แล้วก็ไม่ได้ช้างส่งเครื่องเต็มยกอะไรเป็นช้างธรรมดาสีขาวตัวใหญ่อยู่กลางธงนั่นเป็นยุคที่4และยุคนี้ใช้ตั้งแต่ครั้งการที่3ที่4ที่5ที่6เราจึงชินกับธงช้างเพราะเป็นธงที่มีอายุยาวนานที่สุดในการใช้ของเราจนกระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่6ประมาณปี2459จึงเข้าสู่ยุคที่5ยุคที่5นี้เป็นยุคที่รัชกาลที่6มีพระราชดำริว่าผู้ที่จะใช้ธงชาตินั้นมี2ประเภทคือทางราชการกับเอกชนเอกชนนั้นแต่งเรือไปค้าขายต่างประเทศราชการนั้นก็อาจจะเป็นสถานที่ราชการหรือเรือของรัฐบาลเช่นเรือรบเพราะฉะนั้นควรจะแยกธงออกเป็น2ประเภทในยุคที่5เมื่อปี2459สมัยรัชกาลที่6จึงโปรดว่าสำหรับธงชาวบ้านทั่วไปที่จะทำมาค้าขายกันให้ชักธงมีสี2สีคือสีแดงแต่แบ่งออกเป็น5แถบแดงขาวแดงขาวแดงสลับกันไม่มีสับไม่มีชักเรียกว่าธงค้าขายสำหรับชาวบ้านใช้กันแต่ถ้าเป็นธงเรือรบธงของรัฐบาลธงของสถานที่ราชการโปรดให้ใช้ธงพื้นสีแดงแล้วก็มีช้างเผือกสีขาวคล้ายๆธงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3แต่เป็นช้างเผือกเมื่อช้างเผือกมันก็ส่งเครื่องแล้วก็ยืนบนแท่นสรุปธงสมัยรัชกาลที่6ในปี2459ซึ่งเป็นยุคที่5เรามีธงชาติ2แบบธงค้าขายเอกชนเป็นธงสีแดงขาวแดงขาวแดง5แถบแต่2สีส่วนธงของหลวงให้เป็นธงสีแดงและตรงกลางเป็นช้างเผือกส่งเครื่องกันยกยืนบนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาแล้วก็ทดลองใช้อย่างนี้อยู่ประมาณ1ปีไอ้ตอนที่เป็นธงค้าขายชาวบ้านแดงขาวแดงขาวนั้นไม่เป็นไรครับคุณจะชักยังไงมันก็ไม่กลับหัวกลับหางเพราะกลับไปกลับมามันก็ห้าแถบห้าสีแต่พอใส่ช้างเผือกเข้าไปเนี่ยมันก็ชักจะยุ่งเหมือนกันนะลองนึกภาพผ้าสีแดงมีธงมีช้างเผือกสีขาวโตๆตรงกลางยืนบนแท่นสวยงามหันหน้าเข้าหาเสาถ้าหากว่าเราชักขึ้นสู่ยอดเสามันก็เหมือนช้างค่อยๆปีนขึ้นสู่ยอดเสาถ้าใช้วิธีปักแล้วก็ให้ธงห้อยลงข้างล่างช้างก็ดูกับหัวกับหางตีลังกาชอบคนบางทีชาวบ้านอาจจะปัก
หรือชักธงแล้วหันเอาหัวช้างออกนอกเสาก็มีเอาท้องช้างหงายชี้ฟ้าก็มีการเป็นช้างนอนออกสี่ทิศชี้ฟ้าเพราะมันไม่รู้จะกลับเป็นยังไงชาวบ้านเขาก็ไปชินไม่สนใจที่สำคัญคือธงที่เป็นสีน่ะมันโอเคหาง่ายแต่พอเขาไปปักช้างเข้าไปซึ่งมันก็ปักยากคนที่ไม่มีสตุ้งสตังก็คงจะมีปัญญาทำเพราะมันแพงตอนนั้นผมก็ต้องส่งไปปักกันที่สิงคโปร์นะแล้วถึงจะเอากลับเข้ามาใช้ในเมืองไทยจึงได้มีพระราชดำริว่าควรจะต้องหาทางทำให้หนึ่งธงของชาวบ้านและธงของหลวงเป็นธงเดียวกันสองไม่ควรจะมีสัตว์เข้าไปอยู่ในธงซึ่งมันจะยุ่งยากในการปักเพราะธงนั้นเขาจะใช้สามอย่างคือใช้ปักประดับแล้วก็ชักมีทั้งชักมีทั้งประดับมีทั้งใช้มีทั้งแขวนมีทั้งสารพัดชนิดมันจะยุ่งยากกันไปหมดถ้าไปมีช้างออกแบบกันเองในพระราชวังแล้วก็นำออกมาให้คนได้ลองดูว่าถนัดหรือชอบอย่างไรในสุดก็พบว่าธงซึ่งรัชกาลที่6เองได้ทรงคิดประดิษฐ์ขึ้นเป็นธง3สีคือแดงขาวน้ำเงินแต่ให้แบ่งออกเป็น5แถบนั่นน่ะดูจากเหมาะสมทำง่ายสวยงามที่สำคัญคือเท่มากถ้าเราเป็นธงแดงขาวน้ำเงินอย่างละแถบมันก็เท่แต่มันจะซ้ำและใกล้เคียงกับธงต่างชาติโดยเฉพาะคือธงฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าให้เหมือนกับธงของประเทศอื่นจึงทรงเพิ่มเป็นธง5แถบ5ริ้วแดงขาวน้ำเงินขาวแดงสรุป5แถบแต่3สีแล้วพระราชทานชื่อธงนี้ว่าธงไตรรงค์ด้วยเหตุนี้รัชกาลที่6จึงได้โปรดให้ทำธงไตรรงค์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกรัชกาลที่6เองก็ได้ทรงแต่งบทนิพนธ์ลงในหนังสืออธิบายความหมายของธงแต่ทรงใช้นามปากกาแรกๆคนก็ไม่รู้ว่าเป็นรัชกาลที่6ทรงอธิบายว่าสีแดงนั้นหมายถึงเลือดโลหิตที่สละอุทิศให้แก่ชาติสีขาวคือความใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้งแรกสุดได้ทรงอธิบายความหมายว่าหมายถึงพระพุทธศาสนาสีน้ำเงินนั้นโปรดให้ใช้เป็นสีขาวขอไข่สะอาดบ่อใบไม้สีขาวไม่ใช่สีน้ำเงินแท้เป็นน้ำเงินจุกเจือม่วงแต่มาทำได้เราก็เรียกว่าน้ำเงินมาแล้วพุทธะคือเรียกม่วงก็จะไปอีกแบบเลยเป็นสีประจำวันเสาร์ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่6สีน้ำเงินจึงแทนพระมหากษัตริย์ทรงเขียนคำอธิบายไว้แล้วก็จังหวะนั้นพอดีพอดิบกันกับเรากำลังจะส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งทหารไทยที่ไปนั้นจำเป็นต้องมีธงประจำของตัวไปเพื่อจะได้รู้ว่านี่คือสยามไม่งั้นไม่รู้ว่ามาจากประเทศอะไรเดี๋ยวก็ไปรบกันเองครับก็ปรดให้เชิญธงไตรรงค์เนี่ยไปส่วนธงไตรรงค์นั้นเกิดขึ้นด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่28กันยายน2460เราจึงถือเอาวันที่28กันยายนเป็นวันพระราชทานธงไตรรงค์หรือธงชาติตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่เพิ่งจะมารู้จักฉลองกันเมื่อปี2ปีนี้เองก่อนหน้านั้นก็เงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่เราจะมีธงไตรรงค์ก่อนที่เราจะมีธงช้างเผือกเราใช้ธงช้างธรรมดาตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เราเสียดินแดนคือพระตะบองเสียมราชศรีโสพลในเขมรเนี่ยให้แก่ฝรั่งเศส
รั่งเศสก็เรียกร้องให้ข้าราชการคุณงามชาวไทยย้ายออกนอกพนมเปญออกนอกพัทลาออกนอกเสียมราชคือกลับให้หมดขณะนั้นเจ้าเมืองพัทลาคนสุดท้ายคือพระยาคทาธรธรณินซึ่งต่อไปจะได้เป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศคนเดียวกับชื่อที่เป็นชื่อโรงพยาบาลอภัยภูเบศขณะนั้นท่านเป็นพระยาคทาธรธรณินเจ้าเมืองพัทลาพัทลาเป็นของไทยประการที่5ท่านก็ทรงตั้งชื่อให้เก่งนะว่าพระยาคทาธรธรณินคทาแปลว่าตะบองธรแปลว่าผู้ถือเพราะฉะนั้นพระยาคทาธรธรณินว่าผู้เป็นใหญ่ซึ่งถือตะบองเป็นอาวุธเป็นชื่อเจ้าเมืองพระตะบองฝรั่งเศสถามพระยาคทาธรธรณินว่าจะอยู่ต่อหรือจะกลับสยามถ้าอยู่ต่อจะตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแต่ต้องขึ้นต่อฝรั่งเศสพระยาคทาธรธรณินได้ตอบฝรั่งเศสว่าเกิดมาชาติหนึ่งขอเป็นข้าของเจ้าคนเดียวไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายจะตั้งเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรก็ไม่มีวันจะยอมสวามิภักดิ์ด้วยฝรั่งเศสนั้นบอกนั้นก็เชิญกลับพระยาคทาธรธรณินเป็นผู้ชักธงช้างจากยอดเสาลงสู่พื้นด้วยน้ำตามองหน้าเพราะต่อไปนี้เสาธงนี้ต้องชักธงฝรั่งเศสและท่านชักธงช้างที่ใช้มาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่3ที่4จนถึงรัชกาลที่5และท่านก็พับอย่างดีใส่ผ้าอีกคนถามว่าท่านเอาไปไหนท่านบอกจะเอาไปถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามและท่านก็สั่งอบพยพผู้คนทั้งหมดออกจากพระตะบองขนข้าวขนของขนลูกขนเมียตามกันมาลูกของท่านมีหลายคนคนหนึ่งยังเด็กเล็กๆชื่อว่าเด็กชายขวงอภัยมงก็ขึ้นช้างขึ้นมาด้วยได้ทราบกันว่าท่านมีสมบัติเป็นนิจจิดาเงินทองมากท่านขนกลับหมดไม่ให้เหลือเป็นของฝรั่งเศสเลยบ้านที่ท่านต้องย้ายออกนั้นท่านเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเข้าไปอยู่ยังไม่เท่าไหร่เป็นสร้างที่จ้างสถาปนิกอิตาลีออกแบบที่เปื้อนพระตะบองสวยงามท่านลั่นวาจาว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้กลับไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังนี้ก็จะจำลองคฤหาสน์หลังนี้ไปสร้างที่อื่นอยู่ให้ได้และท่านก็พยองข้ามมาเมื่อมาถึงฝั่งประเทศไทยรัชกาลที่5ก็ส่งคนไปต้อนรับพี่ชายแดนสมเด็จกรมพระยาดำรงมีโทรเลขไปถึงว่าท่านได้นำสิ่งอันมีค่ายิ่งยากที่ผู้ใดจะมีได้มาถวายสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามนั่นคือความจงรักภักดีขอต้อนรับท่านสู่ประเทศสยามรัชกาลที่5ตั้งท่านเป็นเจ้าพระยาอภัยภูเบศแล้วท่านก็สร้างบ้านท่านขึ้นที่ปัจจิบุรีริมชายแดนไทยเขมรนั่นจำลองแบบมาจากคฤหาสน์ท่านที่พระตะบองแล้วต่อมาคฤหาสน์นั้นท่านยกให้ทางรัฐบาลไทยสร้างเป็นโรงพยาบาลบัดนี้คือโรงพยาบาลอภัยภูเบศอีก30ปีเศษต่อมาประมาณ35ปีสมัยรัชกาลที่8ในปี2484ยกรัฐบาลจอมพลป.ไทยไปยึดได้พัทลาเสียมราชสีโสพลกลับคืนมารัฐบาลไทยจึงส่งบุคคลผู้หนึ่งให้นำธงสีแดงมีช้างสีขาวตรงกลางช้างปล่อยช้างเปล่านั่นแหละไปชักขึ้นสู่ยอดเสาที่เมืองพัทลาให้ได้แล้วก็ปลดเอาธงฝรั่งเศสลงคนไทยที่เป็นผู้แทนรัฐบาลและเดินทางไปชักธงขึ้นสู่ยอดเสาในวันนั้นในปี2484คือนายโคมอภัยวงศ์บุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศผู้ชักธงลงเมื่อ35ปีก่อน
งช้างจึงเป็นธงที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยแต่แน่นอนเปลี่ยนไปแล้วล่ะประกาศที่6ท่านประธานธงไตรงซึ่งเป็นยุคที่6และผมเรียนแล้วว่าหลังสมัยการที่6คนก็ยังชินกับธงช้างยังแอบชักธงช้างกันอยู่ถ้าเกรงใจมากๆชักมันคู่กับธงไตรงเลยดูเหมือนกับเป็น2ประเทศจนถึงสถานการณ์ที่7ในปี2470ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง5ปีและการที่7โปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็ถามคำถามเดียวว่ามาตกลงกันแน่ชัดว่าตกลงประเทศสยามจะใช้ธงอะไรกันแน่แล้วมาตกลงกันแล้วเลิกอย่าใช้ธงอื่นอีกถึงขนาดโหวตกันทีเดียวนะตอนนั้นในที่สุดข้าราชการขุนนางทั้งหลายเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะต้องใช้ธงไตรรงเพราะว่าธงช้างเนี่ยทำยากและเวลาชักเนี่ยต้องตีลังกาหงายท้องด้วยแล้วก็ที่สำคัญการมีสัตว์ไปอยู่ในธงซึ่งเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั้นมันไม่สวยสง่างามเท่าไหร่และบางคนเก็บปักช้างไปเป็นช้างแล้วก็หมุนเบี้ยวออกมาเหมือนหมูมั้งสัตว์ชนิดอื่นบ้างแล้วดูไม่เป็นสากลนานาอารยประเทศประการที่7จึงมีพระราชดำริว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ใช้แต่ธงไตรงอย่างเดียวจึงได้มีการออกกฎหมายแล้วก็ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2470เป็นต้นมาที่น่าสงเพชแล้วก็ทนไม่ได้ก็คือประเภทที่ชักธงแล้วก็ทหารประกาศที่6ไม่เคยเปลี่ยนขับกระลุ่มกระลิ่งสีตกโดนฝนโดนอะไรก็ตามทีเนี่ยซึ่งการที่ทำให้ธงชำรุดและยังใช้อยู่เนี่ยเป็นการสบประมาทประเทศอย่างรุนแรงสมัยก่อนเวลายกทัพไปสู้กันจับได้เขาต้องเผาธงของศัตรูหรือฉีกทิ้งการที่เราชักธงแล้วโดนลมพัดลมโดนฝุ่นจนสีหมองคล้ำขาดเป็นริ้วฉีกเขาเป็นแถบๆ20แถบเนี่ยเป็นอัปมงคลต่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นที่ใดที่ตัดประดับหรือชักควรจะต้องมาตรวจสอบทำความสะอาดธงให้สีตรงมาตรฐานแล้วก็เกิดความสวยงามเพราะนั่นคือความภาคภูมิใจของประเทศประเทศไทยนั้นยกไปแสดงที่ไหนไม่ได้แต่ชักธงขึ้นหนึ่งผืนบอกให้คนทั้งโลกรู้ว่าตรงนั้นเป็นที่ซึ่งประเทศไทยมีส่วนอยู่ด้วยบางหน้าโรงแรมก็แสดงว่ามีคนสำคัญจากประเทศไทยมาพักบางหน้าสถานทูตรู้ว่าตรงนี้เป็นดินแดนของประเทศไทยบางในที่หน้าสหประชาชาติกรุงนิวยอร์กก็แสดงถึงความเป็นประเทศสมาชิกเราขนประเทศไทยไปไม่ได้แต่ความเป็นไทยแสดงได้ด้วยธงชาติแล้วจะยิ่งสง่างามเมื่อประกอบด้วยเพลงชาติฉะนั้นขอขอบพระคุณทุกท่านที่ยังอุตส่าห์มีแก่ใจรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติและขอให้ปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดนี้แก่เยาวชนสืบไปขอบพระคุณที่ร่วมกันจัดนิทรรศการธงไตรรงค์ธงรงค์ไทยเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายได้ตระหนักในความสำคัญกว่าจะผ่านยุคสมัยจากพระสีแดงผืนเดียวมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยในธงชาติมันแสดงอะไรไม่หลายอย่างเมื่อเราเอากงจักรใส่เข้าไปมันก็แสดงอะไรบางอย่างในทางประวัติศาสตร์เมื่อเราเอาช้างใส่เข้าไปก็แสดงอะไรบางอย่างในทางประวัติศาสตร์บัดนี้เราไม่ได้มีสัตว์ไปอยู่ในธงแต่สีแดงมันก็แสดงสีขาวก็แสดงสีน้ำเงินก็แสดงและทั้งหมดนี้คือความเป็นไทยตอนนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเริ่มผมขอเปิดงานนิทรรศการธงไตรรงค์ธงรงค์ไทยในนามของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอขอบคุณทุกท่านผู้เกี่ยวข้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ